นวลไทยชาแนลสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการเดินทางในประเทศด้วยเครื่องบินกันนะครับกับมาตรฐาน New Normal ในช่วงของไวรัสโคโรนา2019ว่าต้องทำยังไง1ผ่านประตูคัดกรองวัดอุณหภูมิที่ประตูสนามบิน2เช็คอินตามปกติไม่ต้องเผื่อเวลาเป็นพิเศษเพราะคนจะน้อยนั่งรอเบาะเว้นเบาะสัมภาระที่ท่านเตรียมมาจะไม่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่องบินถ้าเป็นล้อลากอาจจะต้องโหลดและน้ำหนักของกระเป๋าจะต้องอยู่ใน7กิโลกรัมเว้นระยะในการเดินตามจุดที่มาร์คไว้ที่พื้นถ้าต้องใช้รถให้ยืนตามจุดที่มาร์คไว้บนรถเดินขึ้นเครื่องบินเว้นระยะห่างขึ้นบันไดก็เว้นระยะห่างครับเข้ามาในเครื่องบินหาที่นั่งตามปกติซึ่งทางสายการบินจะจัดให้นั่งเบาะเว้นเบาะเมื่อเครื่องบินเดินทางถึงปลายทางให้ลงทีละ3แถวกรอกเอกสารการเข้าเมืองตามระเบียบของแต่ละจังหวัดเพียงเท่านี้การเดินทางโดยเครื่องบินก็เป็นไปโดยเรียบร้อยแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ